สงกรานต์ไทยแต่ทำไมไปหนักหัวชาวลาวบางคนซะอย่างนั้นท่านผู้ชมครับจัดว่าเป็นเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์อีกแล้วเมื่อประเทศไทยของเราครับได้รับใบประกาศนียบัตรจากองค์การยูเนสโกเรื่องของสงกรานต์ครับท่านผู้ชมครับสงกรานต์ของไทยเนี่ยได้รับการรองรับจากองค์การยูเนสโกว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเราทุกคนครับประเทศไทยด้วยได้รับชื่อเสียงมากมายเต็มไปหมดเลยฝรั่งและชาวต่างชาติหลายคนให้ความสนใจกับเรื่องนี้ส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ก็อาจมาจากการผลักดันของจากทางภาครัฐที่พยายามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ไทยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวซึ่งเอาล่ะทุกครั้งที่มีการเล่นสงกรานต์กันเนี่ยพวกเราเองก็มีเวลาอันน้อยนิดที่เล่นน้ำหรือเล่นอะไรกันใช่ไหมครับแต่จากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เองทำให้พวกเรานั้นได้รับโอกาสนั้นมากขึ้นเพราะทางภาครัฐของไทยประกาศนะครับว่าจะเพิ่มสงกรานต์หรือว่าเล่นสงกรานต์นั้นให้เพิ่มขึ้นจากเดิมไม่กี่วันเนี่ยกลายเป็นเกือบ20วันเลยซึ่งภาครัฐมองว่าการทำสิ่งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นรวมไปถึงเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงที่ทำให้สงกรานต์นั้นได้ผลักดันความเป็นไทยออกมาให้ชาวโลกได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องเห็นกันแบบฉ่ำๆกันไปเลยดังนั้นครับเมื่อคนไทยหลายคนรู้ว่าสงกรานต์ปีนี้จะมียอดวันเพิ่มขึ้นกว่าปกตินั้นหลายคนก็ดีใจครับเพราะว่าจะได้ไปเล่นน้ำได้ไปอยู่กับพ่อกับแม่ได้ไปทำนั่นทำนี่ในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเอาง่ายๆคนไทยหลายคนรู้สึกประทับใจแล้วก็ตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านี้ใดๆก็ตามครับข่าวเหล่านี้มันไม่ได้ปรากฏแค่ในประเทศไทยประเทศเดียวข่าวนี้มันปรากฏไปทั่วโลกหนึ่งในนั้นคือประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาวครับซึ่งเขาเองก็ทราบข่าวนี้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อนะครับเมื่อสื่อลาวนั้นได้ทำการเผยแพร่เรื่องนี้อ่านทางช่องออนไลน์ต่างๆแล้วก็พบนะครับว่ามีชาวลาวจำนวนไม่น้อยได้ไปแสดงความคิดความเห็นในเชิงที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คนกลุ่มแรกก็ไปบอกนะครับว่าเฮ้ยคนไทยเอาจริงดิจะเล่นสงกรานต์แบบ20วันเลยเหรอโอ้โหอย่างเงี้ยโตเปื่อยตัวยุ่ยเลยพอดีบางคนก็บอกนะครับว่าโอ้โหเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าพัฒนากว่าแท้ๆแต่จะเล่นน้ำเป็น20วันเลยโอ้โหมันเกินไปหรือเปล่ามันเหมาะสมไหมคนเราบางคนก็เข้าไปตอบกลับนะครับว่านี่แหละประเทศไทยชอบเล่นใหญ่ไฟกระพริบชอบโปรโมทชอบโฆษณาตัวเองดีอย่างนั้นดีอย่างนี้บางคนก็ไปบอกนะครับว่าแหมแค่ได้ใบสติปิเคทเนี่ยเล่นใหญ่เลยนะบางคนก็บอกว่าปล่อยให้คนไทยเขาเล่นไปเถอะ20วันคนลาวเนี่ยแค่ 3-4 วันก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วเชื่อไหมครับว่าก่อนหน้านี้มีคนลาวบางส่วนไปคอมเมนต์เชิงท็อกซิกเชิงเนกาทีฟเนี่ยก็มีคนลาวบางส่วนเข้าไปตอบกลับคอมเมนต์ไว้เพียบเลยบางคนก็บอกไว้นะครับว่าเจ้าก่อนจะไปคอมเมนต์ว่าใครก็ตามเนี่ยช่วยเอากระจกมาส่องดูหน้าตัวเองก่อนไหมว่าประเทศตัวเองนั้นมันมีดีอะไรบ้างประเทศไทยเขามีสงกรานต์เป็นจุดขายเนี่ยก็เป็นเพราะว่าประเทศเขามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการชูนั่นชูนี่อุ้มชูสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นตัดภาพไปที่ประเทศลาวสิผู้นำไม่ทำอะไรเลยโปรโมทโฆษณาอะไรก็ไม่มีแถมเทียบกับเขาก็ไม่ได้ดังนั้นก่อนจะไปว่าเขาดูตัวเราเองดูประเทศตัวเองก่อนว่ามันดีสู้เขาได้แล้วบ้างหรือยังบางคนก็ไปเม้นต่อนะครับบอกว่าประเทศไทยเขามีซอฟต์พาวเวอร์มากมายก่ายกองเต็มไปหมดประเทศของพวกเราล่ะมีอะไรที่จะสู้เขาได้บ้างไหมคือไม่มีเลยบางคนก็ตัดพ้อนะครับว่าโอ้โหประเทศของเราเนี่ยมีแต่อะไรที่เป็นภาษาจีนไปหมดแล้วทุกวันนี้ประเทศจีนจะยึดประเทศเราหมดแล้วมั้งบางคนก็ไปคอมเมนต์นะครับบอกว่าอิจฉาคนไทยจังที่ประเทศพัฒนาก้าวกระโดดไปอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงผู้นำก็เอาใจใส่ประชาชนอย่างสิ้นไม่เหมือนกับประเทศบางประเทศที่ผู้นำนั้นแทบจะไม่สนใจไม่สนหัวประชาชนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้างบางคนก็บอกนะครับว่าเพราะเหตุนี้แหละคนลาวบางส่วนถึงไม่ยอมอยู่ที่ลาวแล้วก็หันหัวไปเที่ยวที่ไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะมองว่าไทยนั้นมีอะไรดีมากกว่าตั้งหลายอย่างก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการที่ประเทศไทยของเรานั้นได้รับการรองรับจากองค์การยูเนสโกเรื่องของสงกรานต์นั้นจะทำให้เพื่อนบ้านบางประเทศนั้นออกมาขับเคลื่อนอะไรกันแบบนี้มีทั้งชมมีทั้งติมีทั้งด่าแล้วก็มีทั้งแซะก็ไปรวมกันว่าพวกเขานั้นคิดยังไงกับเรื่องนี้ท่านผู้ชมเองละครับมองเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแชร์ประสบการณ์ร่วมกันได้เลยหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากๆฝากกด Subscribe สำหรับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพี่เจหมอ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ